อันใดอนาถปิฏฐิกสัง
ที่แห่งใดนั้นก็ต้องไปกราบไหว้กราบพระพุทธเจ้าว่าพระเตชะแด่พระสัพพัญญูยอดซอยอันว่าคนในนอนมีใจมีตนว่าเจ้าปัญญาก็ดีสัพพีวันนะและชีวิตของเมื่อการมองก็มีรูปันวันนะงามล้วนควรพองก็มีรูปกองงามดูหาให้พองได้เกิดยังปีข้าปู่เจ้าพญาพระมหาเศรษฐีพองก็ทุกไรจิตใจคนยิ่งกายลำพองนั้นก็มีอาภูมิปัญญาหาปัญญาที่โลกาพอใดลำพองเกิดมาก็คิดป่วยใครมีปัญญามาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ขาดลำพองก็มีอาภูมิสัมปทานลำพองก็ริรอมเขาบอกเงินคำไว้มากนักจนจำเอากินใจเตตาต่อตัวจักเสียเต้าทำมีไว้นั่นแหละลำพองก็มีปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดทุกอันอันลำพองก็พื้นฐานทุกชาติปัญญาปัญญาก็ได้ลำพองก็เป็นคนหูดวงตาบอดตาบางคนทั้งหลายหูนี้จะมีกับที่บางสัจจะขอพระพุทธเจ้าได้คุณาภัยโพเทศนาธรรมแก่ผู้ชาได้ฟังแต่เจอที่นั่นพระพุทธเจ้าจักกาเทยังปัญหาก่อกาวาดูแล้วท่านพระพุทธละนิจายผู้ใดก็มีได้เกิดมามีลูกจบนมพันวันหน้าน้ำต่างอันก็ย้อนว่าจากตอนนั้นใจเมื่อตาพระศาสีฟังธรรมก็ขาดจันว่าได้เกิดมาจากที่จึงมีรูปงามเป็นตีหูพักแก่คนทั้งหลายก็เพื่อท่านแลดูลาตั้งพระพุทธลาภูได้เกิดมามีลูกก็ดีก็งามทำให้ดังนั้นก็ยอดว่าจากตอนนั้นมันก็ได้หูตาบ่ได้รักษาศีลบังคับสักเพื่อป้อยกระทำยังกรรมเอาไปตันผู้เรื่องใดตกทุกข์ลำบากกันว่าเกิดมาจากที่จึงมีรูปก็งามทำให้ก็เพื่ออันแลภูมิขลังมีกายผู้ใดก็ดีได้เกิดมาในปีขั้นปุ่นผู้มีศีลมีธรรมเกิดในขั้นปุ่นนั้นของเต้าพญามหาเศรษฐีนั้นก็ยอดว่าจากความฟังลังในที่ใจยินดีซึ่งพุทธละกรรมมีต้นบางได้หือตามทักษาศีลบอกหากได้เกิดมาจากที่จึงใดอยู่ทศดีก็เพื่อให้แลพุทธละนิจาคุณใดกันได้เกิดมาได้ตกทุกข์ยากหาเข้าของเงินคำก็ได้ดังอันก็ย้อนจากตนมันมีเข้าของเงินคำมากนักก็ต่อว่าพิจัยท่านเองภูมิฮีมองหูจักกินจักตาการเกิดมาจากที่ก็ถึงเป็นคนอยากให้เพียงใจก็เพื่ออันแลดูราตั้งพรางพละจริงใจผู้ใดเกิดมามีอายุมากยืนยาวหาปัญญาที่โลกาปใดนั้นก็ย่อมว่าจากตอนฟังลำมาใดหรือตามันทักษาศีลฟังธรรมต่อภาพกันว่าเกิดมาจากที่จึงมีอายุมากยืนยาวก็มีโลกาปัญญาหาเปลี่ยนเปลี่ยนซักเกิดแลภูมิขลังใจตั้งหลายผู้ใดเกิดมามีปัญญาโลกาบอกขาดปัญญาลายภาพก็ขอหายอายุก็กินสัตว์ตายก็ย้อนว่าจากตอนเก่าเกิดเป็นคนกระทำกรรมอันยากจะนึกหนาจะว่าใดเกิดมาจากที่จึงมีโรกาปัญญาปลาเปลี่ยนเลี้ยงบอกขาดมีอายุก็สัตว์ตายก็เพื่ออันแลภูมิขลังใจผู้ใดได้เกิดมามีหูตาหนวกนั้นเล่าคนย้อนจากตนเก่าปากหลังได้เกิดเป็นคนบริสัทธ์ผู้สนเกตาสักเกื้อแลมันหังยังพิคุเจ้าและสามเณรมาปิดที่บาปหากคนทุกยากมาขอตาต่างอันมันก็ผลิแสงของหูบังหันละ
ใกล้ใจแต่แลพงคาลาอิงกายหูใจเกิดมามีพระญาปัญญาเฉลียวฉลาดนานก็ย้อนจากความนั้นได้สร้างกุศลบุญมากนักมีต้นว่าใดคือการรักษาศีลต้องทำบกการกันว่าเกิดมาจากนี้จึงมีพระญาปัญญาเลี้ยงแซวมากนักแลภูกลาภูใดเกิดมาถึงคนค่อยมาพระญาปัญญาก็ใดก็ย้อนจากก่อนได้ละสาพระบาปไรนักษาศีลฟังธรรมได้เกิดมาจากที่จึงหาพระญาปัญญาก็เพื่ออันแลภูกลาภูใจภูใดมีใจอยากจากมักกะตัมบาปกาสิ่งเดียวกันว่าใจตาจากเมืองคนก็ยอมเอาตนไปสู่ยังที่อยู่อาบายทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแลดูลาทั้งรางกลาดิจายผูกใดมีใจใส่จึงจอบประกอบแต่ต่างดีมีตารักษาศีลฟังธรรมวิจักกรรมตั้งหาขันตายมากนาจากเมืองคนก็ยอมเอาตนไปเกิดที่ในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ก็มีแลพังกวางอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้สำแดงพระธรรมเทศนาดวงประเสริฐนี้แล้วพระก็มีใจจดจืนยินดีก็ต้องนับไว้พระพุทธเจ้าด้วยติดติดที่เต้าห้าแห่งก็อำลาขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายภุคคละหิงจายผู้มีปัญญาจะพาธนาเอาอย่างสุขสารประกาศมีนิพพานเป็นที่แล้วดังอันควรกระทำบุญแต่แลบุญเป็นที่เพิ่งแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็มีที่สงสัยแต่แลอันหนึ่งภุคคละผู้ใดมีใจศรัทธาได้ปูชาคำดวงประเสริฐนี่มาตาก็ดีอุทิศส่วนบุญกุศลไปทุกจอดเล่าถึงยังดวงวิญญาณของหลวงทัพประเสริฐปัญญาสโภผู้ใดมรณะจำจากไปสู่นิพพานเบื้องบนและยามที่ขาดทั้งหลายอันจะตายไปก็ดีก็จะมีภาระอานิสงส์มากนักและเทศนาวาสาเนกาในเมื่อแล้วพระธรรมเทศนาส่วนว่าปัญญาสัตว์ทั้งหลายไม่มีภิกขุภิกขุณีอุปัสสกาอุปัสสิกาทั้งหลายก็ได้ถึงยังธรรมพิเศษมีประเภทว่าสุตาปฏิภาณะตาภูมิสมปานเองตนอันใดก็ตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลมหาวิปากาจาตกังนิธิตังขียาอันกาวยังมหาวิบากตวังคมสมฤทธิ์สละเน็ตเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนแล้วสาธุThank you.